สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะคังควาโตนะครับเกาะกังควาอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโซลนะครับเกาะนี้ติดเขตชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเที่ยวแถวนี้เราจะผ่านจุดตรวจของทหารหลายที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ Observatory ของเกาะนี้เนาะเขาเขียนว่าเป็น Peace Observatory และจากที่นี่เราจะเห็นวิวเกาหลีเหนือเนาะมาดูกันว่าวันนี้อากาศดีอยู่ผมคิดว่าวันนี้เราจะเห็นถึงไปที่เกาหลีเหนือเลยทุกคนสถานที่แรกที่เราไปเที่ยวกันวันนี้ชื่อว่ากังหวา Peace Observatory ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์นี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้Hopung is kind of boast. A boast. Yeah, boast is a Hopung in Korean, but North Korea they say Gwangpung. Oh, so it shows the different words in North and South Korea. และเพราะว่ามีแค่แม่น้ำ Han River ระหว่างตำแหน่งของพิพิธภัณฑ์กับเกาหลีเหนือเราสามารถใช้กล้องส่องทางไกลและเราสามารถเห็นประเทศเกาหลีเหนือชัดมากเลยเหมือนอยู่ใกล้ฝั่งเราเลยครับฝั่งนู้นทุกคนเป็นเกาหลีเหนือแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ผมรู้สึกแบบแปลกอะที่กับเทเลสโคปเราสามารถเห็นเกาหลีเหนือนะและไม่ใช่แค่แบบเห็นดินหรือว่าเห็นบ้านอ่ะเราเห็นคนเดินอ่ะที่นั่นอ่ะกับเทเลสโคปเมื่อกี้นี่เห็นคนทำงานเห็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงแกะแปะอะไรแบบนี้เนาะแปลกมากอ่ะที่เราสามารถเห็นคนมีชีวิตในเกาหลีเหนือจากที่เกาหลีใต้ถ้าเรามองเทเลสโคปนะเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่รู้เลยจะอธิบายยังไงทุกคนโอเคตอนนี้เราไปต่อนะครับทุกคนเราไปเกาะหนึ่งและจากที่นั่นเพื่อนบอกว่าเราจะสามารถเห็นวิว360องศาเลยนะครับถ้าเราเดินขึ้นภูเขานะจากเกาะกังควาเราเดินทางต่อไปเที่ยวอีกเกาะหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้ามีใครสนใจหรือว่าอยากมาเที่ยวตามผมจะแอดลิงก์ Google Map ของทุกสถานที่ข้างล่างของวิดีโอนี้นะครับNothing. Uh-oh, army checkpoint. และผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สนใจของวันนี้คือผมได้เห็นแบบ countryside เหมือนอีกด้านหนึ่งของประเทศเกาหลีเนาะที่ผมยังไม่เคยเห็นน่าสนใจมากเลยทุกคนตอนนี้เราถึงอีกเกาะหนึ่งผมไม่ทราบแต่ว่าอาจจะชื่อว่าโพมุนซาประมาณแบบนั้นนะผมไม่ทราบเลยที่นี่มีตลาดสดแบบโบราณ traditional เนาะและมีหลายทัวร์บัสข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่มีหลายคนที่ชอบมาที่นี่เนาะคิมจิทุกคนตลาดนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก่อนขึ้นเขาเนาะเราไปกินอาหารก่อนอาหารเล็กๆหน่อยๆตอนนี้กำลังหิวมากทุกคนมาดูกันว่าแถวนี้เขามีอาหารอะไรบ้างเนาะขอบคุณครับยี่ปิ้งแดงแฮมชิมิเซโอเพื่อนบอกว่าเราจะไปกินอาหารเที่ยงเล็กๆหน่อยๆแบบไม่เยอะเนาะแต่ว่าทุกคนอ่ะอันนี้ไม่เยอะเหรออันนี้ไม่เยอะโอเค
มากินกันทุกคนอาหารโคตรเยอะเลยตอนนี้ผมจะพยายามทำบิบิมบับนะเทข้าวใส่ชามนี้และใส่ซอสโกจูจังนะครับซอสพริกทุกคนเอามาช่วยนิดและตอนนี้มาคลุกกันคลุกข้าวกันหน้าตาของบิบิมบับของผมนะ you approve it alright ผ่านอร่อยใช้ได้ทิมจีนะครับทุกคนกรอบมากแล้วรสชาติเข้มข้นออกเผ็ดๆหน่อยฟักทองนะครับหวานมากอร่อย Where's the fish? That's a fish? Yeah. It's some with veggies. Kind of Korean style salad. และเพื่อนเขาแนะนำให้ผมชิมอาหารนี้ What's the name of this dish? Pendengi. ก็เป็นสลัดเหมือนยำเกาหลีเนาะกับปลาชิมกันโอ้ว้าว the herbs are really good yeah. เหมือนยำปลาสไตล์เกาหลีอร่อยมากเลย It's really good yeah I really like this this one is todo what is this a root is kind of cheap ginseng และอันนี้ก็เป็น main dish ที่สองนะที่เพื่อนบอกนี่คือมันแบบคล้ายๆจิงเซงนิดหน่อยไม่ใช่นะไม่ใช่จิงเซงแต่คล้ายๆนิดหน่อยนะชิมกันทุกคนครั้งแรกในชีวิตที่ผมทานนะคล้ายๆจิงเซงเขาบอกthat's really good it reminds of asparagus yeah คล้ายๆ asparagus ทุกคนอร่อยมากอ่ะวันนี้โคตรอร่อยเลยชอบมากเลยผักนี้ผมไม่รู้ชื่อของผักนี้แต่ว่าอร่อยมากมันอุ่นเหมือนเขาทอดกับซอสพริกใช่ไหมหรือว่าแบบผัดกับซอสพริกแต่คล้ายๆ asparagus ก็เป็น asparagus ในภาษาไทยพูดว่ายังไงผมไม่ชัวร์อาจจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งผมไม่แน่ใจ asparagus ภาษาไทยเนาะอร่อยมากมีอาหารหนึ่งนะครับคือว่านี่หน้าตาเหมือนเลือดแต่ไม่ใช่นะเขาบอกว่าไม่ใช่เลือดและไม่ใช่โอ้ it's super soft แทบไม่มีรสชาติเค็มออกเค็มนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติเหมือนหน้าตาเลยแบบไม่เคยมีรสชาติคล้ายๆเต้าหู้นิดหน่อยและสุดท้ายมาชิมกันไข่ตุ๋นเกาหลีนะครับก็เหมือนไข่ตุ๋นทั่วไปอร่อยตอนนี้ขอกินนะครับและมาคุยกันใหม่ถ้าเราไปเดินขึ้นภูเขาโอเคเจอกันนะตอนนี้เรา2คนกินข้าวเสร็จแล้วโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องออกกำลังกายนิดหน่อยหวังว่าจะไม่จุมาเดินขึ้นภูเขากันและดูว่าวิวจะสวยขนาดไหนเหมือนได้เสียงหมาเลยเราได้หมาทุกคนได้เสียงหมาธรรมชาติมากเลยแถวนี้ทุกคนบนนี้เขามีวัดเนาะและผมคิดว่านี้ไม่ใช่สถานที่ที่สูงที่สุดผมคิดว่าเราต้องจะเดินขึ้นอีกนิดหน่อยถึงตรงนู้นนะครับทุกคนว้าววิวทุกคนว้าวตอนนี้ยังไม่ถึงแต่ว่าวิวสวยแล้ววิวสวยแล้วสวยมากเลย
พอดีมีคนไหว้ข้างบนเพราะฉะนั้นผมไม่เคยถ่ายหรือว่าคุยอะไรมากมายเนาะข้างบนก็รีสเปคนิดหน่อยแต่ว่าวิวสวยมากเลยทุกคนและอากาศดีมากในวันนี้ไม่ร้อนไม่เย็นตอนนี้เราก็เริ่มเดินลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังนิดหน่อยเพราะถ้าล้มก็ทริปนี้จบแล้วและรายการเกาหลีก็จบเนาะห้ามล้มวันนี้โอเคตอนนี้เราถึงที่จอดรถแล้วและสถานที่ต่อไปคือว่าไปร้านกาแฟนิดหน่อยจิบกาแฟเพราะหลังจากกินกับข้าวเยอะขนาดนี้เราสองคนง่วงนิดหน่อยและเขาขับรถเนาะเราก็ไม่อยากให้คนขับง่วงโอเคปะไปจิบกาแฟกันอันนี้สิทำไมมีเพลงเกาหลีนะแบบบรรยากาศที่นี่คล้ายๆเหมือนที่เมืองไทยนิดหน่อยผมว่านะครับทุกคนรู้สึกชิลมากเลยชอบ What are we gonna do afterwards? Beach? Oh, there's a beach here? Okay. That's a plan. Okay, plan. เราจะไปชายหาดทุกคนนะหลังจากดื่มกาแฟมีนกเต็มเลยนกอะไรในภาษาไทยอ่ะผมไม่รู้ชื่อของนกนี้แต่ว่าเป็นนกที่สมมุติถ้าผมถือแซนด์วิชเป็นนกที่ขโมยแซนด์วิชอ่ะใช่ไหมคนกางเต็นท์กันโอ้โหนกเต็มเลยทุกคนไม่เคยหน้าว่ายน้ำโอ้มีหลายคนให้อาหารให้นกเพราะฉะนั้นนกแบบไม่กลัวเราเลยแล้วมาโคตรใกล้เลยทุกคนไหนผมถ่ายให้นะนกไม่กลัวเลยทุกคนหมาตื่นเต้นหน้าเห็นนกบินแบบนี้ทุกคนแล้วเมื่อกี้นี่เพื่อนบอกมีป้ายบอกว่าต้องระวังหน่อยถ้าเดินเล่นแถวนี้อาจจะมีระเบิดในพื้นที่ถ้าเราเหยียบก็จบแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าเดินเล่นถ้ารู้แบบนี้นะมีระเบิดในพื้นแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกภายในปีนี้ที่ผมเห็นชายหาดกับทะเลเนาะผมชอบเลยถ้าผมเลือกได้ไปภูเขาหรือว่าไปเที่ยวทะเลผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวที่ทะเลนะครับทุกคนฟินมากเลยฟินมากดอกสวยมากสีม่วงสีขาวและเขาเล่นหินแบบนี้ที่นี่ผมไม่ทราบเขาทำเพื่ออะไรมีmeaning ไหมหรือว่าทำเพื่อความสุขผมไม่แน่ใจนะโอเคอันนี้อาจจะคือสถานที่สุดท้ายของวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับชมวิดีโอนี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ขอกดไลค์หน่อยนะครับและถ้ายังไม่ subscribe ผมลงคลิปทุกวันอาทิตย์พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ